จะม้วนก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ข้างหน้าขวาค่ะแล้วก็ดึงวงล้อออกเพื่อที่จะล็อกขิมนะคะจับเอาไว้เท้าเราก็เหยียบไปด้วยเหยียบอยู่แล้วค่ะความแน่นมันก็ต่อได้ที่สามสิบปีแล้วก็กรอบเรื่อยๆถ้าพี่ใช้เยอะพี่ก็พอเยอะนะคะใช้น้อยก็พอน้อยก็อยู่ที่เรานะแต่พอแค่นี้ก็ได้เสร็จแล้วก็กลับมาซ้ายอันนี้ก็ใช้ข้อมือเข้าไปทีนี้ร้อยตามลูกศรบนขึ้นนะคะตามบนขึ้นแล้วก็เอาด้านเส้นนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ต้องสังเกตนิดนึงว่าด้านมันเข้าไปในช่องนั้นเราไม่ต้องผ่านรูนั้นหรอคะไม่ไม่ค่ะอันนี้เฉพาะกอเฉพาะแต่ข้างหน้าฝั่งนี้มันมีสองฝั่งก็เลือกเอานะคะเอาฝั่งไหนก็ได้ก็ได้ด้านข้างเอาฝั่งเดียวแล้วก็ดึงตรงนี้ลงสองมันจะเป็นสองจังหวะนะคะกดหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็วนมาตรงนี้เอาด้านเส้นนี้ไว้ใต้ขดลวดอย่างนี้นะคะแล้วก็ดีดออกไปด้านหลังปล่อยสองมือที่ติดลูกค้าอยู่อ่ะติดลูกค้าอยู่สองจังหวะนะ1 2ขนลวดมันอยู่ในเข็มแล้วเอาไว้ใต้อย่างเงี้ยนี้นะคะค่ะปล่อยสองมือแล้วก็ดึงจากด้านหลังนี่ก็ใส่เหมือนเดิมเหมือนจากทั่วไปนะคะแล้วก็มันจะมีช่องของมันแบบนี้ตรงนี้ค่ะจับตัวนี้เอาไว้หมุนล้อเข้าหาตัวแค่นี้จับสองเส้นพลาดไปด้านหลังปิดเลยแค่นี้ก็เย็บได้แล้วค่ะแล้วก็จะเนี้ยใส่ว่ามันยกปีๆลงทุกครั้งเวลาเยอะเด็ดมากมีเข็มเล็กมากค่ะเล็กน้อยคือเล่นนี้เองเล่นนี้เองอันนี้เลือกลายจะเอาอะไรนี่เราไม่จำเป็นเนาะก็อยู่ที่เส้นตรงก็พอเนี่ยค่ะเส้นตรงกับเนี่ยค่ะเส้นตรงอันนี้ย้ำแค่นี้ค่ะเน้นๆแค่นี้ก็ได้ลูกลูกขายตรงแค่นี้ร้อยเนี่ยนะสอดจะทำลูกสอดมันมีตามลูกสอดเนาะลองทำดูไหมคะลองดูไหมขอลองนี้